ผ้าที่มีตำนานเก่าแก่มากนะคะซึ่งอาจารย์แก้วสิริใช้เวลา40ปีนะคะ40กว่าปีที่จะรวบรวมผ้าที่หาดูยากนะคะจากทั่วทั้งเอเชียนะคะเท่าที่เห็นนี้แต่วันนี้ในทีมที่กำลังพูดถึงนี้ก็คือเป็นชนเผ่าต่างๆนะคะที่กำลังรวบรวมผ้าของชนเผ่าต่างๆที่อยู่ในแถบเอเชียนี้นะคะแล้วก็นะคะอย่างที่บอกนะคะมีผ้าตั้งแต่ราคาไม่แพงมากหลักพันไปจนถึงหลักล้านนะคะเรากำลังตามหาอยู่แต่ว่าเจ้าของเขายังไม่ว่างนะตอนนี้แขกมานะคะก็มีนักศึกษาNormally, the tamarind is very, very delicate. Oh, and somebody. One minute, I brought the masterpiece for you to see. Okay. Usually, Menghun the textile. The best collection is three. Three. One about average about 1 million baht. ทำอาจารย์บอกแล้วเป็นร้านเป็นสเปเชียลเดย์จะเบาหลายเด้อเดี๋ยวคนค่อยเบาๆค่อยบอกนะคะค่อยเบาๆดอกค่อยเบาๆดอกจะเบาไปแล้วอันนี้คือผ้าเขาห้ามแตะนะคะไม่เป็นไรเราชี้นะคะค่อยชี้ก็ได้ค่อยจับดอกค่อยหูอยู่อย่าไปดูผ้าของเขาคุณจะอ่านภาษาอังกฤษมาได้ค่อยหูอยู่ดอกทำให้รู้แล้วนี่ดูน็อตชัดนี่ผ้าเพียงที่สุดนะคะในบ้านหลังนี้นะคะก็คือสามผืนนี้นะคะอย่าไปชนผ้าเขาเขาห้ามแตะนะคะไปชนผ้าเขาด้วยก็ไม่เห็นน่าจะเก่าแก่อายุมากเลยเนาะแล้วก็ดูการสวยอะไรแบบนี้นะคะเข้ารัวมากเลยของแม่คือว่าผ้ามันเยอะนะคะเราก็เลยไม่กล้าแตะตรงไหนนะคะไอ้หญิงอย่าไปใกล้ของเขาเลยมั้ยเธอต้องอยู่ห่างไกลรัศมีอย่างน้อย1ฟุตเดี๋ยวนะคะพี่น้องพอดีว่าแขกมาจาก she's from Laos I'm from Laos she ran away from Laos ประเทศนะคะ Vic, darling. With the help of his father, Ananda's Australian father. At that time, it was 1978, and Laos was taken over by communists, and didn't allow people to go out. She tried to run away. So her boyfriend, who was a photographer, went over to Vientiane. And then try to sneak her over, which was difficult because everybody had guns. So people swimming across the river be shot. So they had to go underwater, just like those kids in the caves, you know. They had put on the oxygen tanks, you know, and swimming underwater. Okay, textile. I will show them the textile you were wearing going under Mekong River. Wrapping and the sarong, so they are similar. Yeah, Ajahn can see the paa. The technique is called the lie ด้วย lao lưới yuan. อันนี้มันมาพร้อมกันไทฮุนไทฮุน popular among the Thais on the other side of the Mekong. อันนี้เหมือนไทยวนนะจ๊ะใช่แต่เกลือสิริหน้าว่าไทยวนนะผืนนี้นะ
อันนี้ไทยฮุนนี่เมืองฮุนเนาะอันนี้เรา very unusual very nice sometimes the one piece has so many different techniques ล้านล้านห้ามแตกเขาบอกว่าห้ามบอกว่าเป็นล้านล้านเป็นล้านล้านเขาบอกว่าห้ามบอกครับI'm from India. Oh, my son bought. But that piece over there. Lao Kang. Lao Kang. This is Hua Mung, like. Yeah, Lao Kang also came. This is Hua Mung, like. From central Thailand. They were brought down from northern Laos way back. This is Pa Hom. This is Lao Kang, like. This is Thailand. Let's see who's winning that. This is Korean.อันนี้ด้วยไหมอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยไหมนี่สองตัวนี้ด้วยที่แพงอ่ะอันนี้แพงมากมากเลยใช่ไหมห้ามแตะห้ามแตะห้ามแตะนะคะคงไม่มันแพงขนาดไม่กล้าใส่หรอกแต่แม่ก็ชอบอันนี้ชอบสีมันเยอะชอบสีย่านี่ของอาจารย์อาจารย์ไปไหนแล้วไปไหนอาจารย์วัฒนาอาจารย์วัฒนานี่ลูกลูกอาจารย์อยู่ตรงนี้ดูลูกตัวเองก่อนแล้วอันนี้นะคะผืนละล้านนะคะตรงนี้ค่ะอันนี้นะคะผืนละล้านนะคะที่ดูทางนี้เรียงค่ะอันนี้อยู่นี่หายไปไหนก็มาดูมุมนี้นะคะแนะนำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะคะเดี๋ยวนะวันนี้นะคะพามาดูค่ะแต่อย่าถามความรู้นะคะไม่รู้อะไรสักอย่างเลยค่ะรู้แต่ว่ามันสวยมันเก่าแล้วก็มีราคามีคุณค่าทางจิตใจนะคะแล้วก็เป็นของที่หายากมากๆนะคะในส่วนตัวก็เป็นคนชอบผ้านะคะแต่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องผ้าเท่าไหร่นะคะฝึกนี่สวยมากนี่ก็สวยนะโอ้แม่มีห้องนี้ด้วยอ่ะโอ้ใช่แล้วทำไมโอ้แม่ของยิงเหมือนพวกเราเพราะเรามาดูทางนี้ดีกว่าเพราะว่าทางนู้นแอร์อัดไปด้วยขาข้ามไปด้วยแขกผู้มีเกียรตินะคะพวกเรามาทางนี้ว้าวอาจารย์เที่ยวเข้าป่ะโอ้อันนี้เราชอบมากเลยนะคะผ้าถุงผืนนี้เหมาะไหมเหมาะแก่การดูนะห้ามใส่เพราะว่ามันพาแรงมากๆมีอะไรอีกอันนี้สบายอันนี้น่าจะเป็นตีนสิ้นแล้วนะฮะเป็นตีนสิ้นแล้วนี่ก็มีอะไรอีกนะคะโอ้ผัดนี้โอ้โหคนลงมาถึงมาแล้วมาห้องช็อปอันนี้ห้องทำงานอันนี้ห้องทำงานอาจารย์แก้วเหรอโอ้เย็นดีนะคะอาจารย์เย็นอันนี้อาจารย์แก้วนี่คือผ้าอะไรเหรอผ้าไหมไหมไม่ไหมทำไมไม่รู้เป็นไรอาจารย์แก้วอาจารย์ทุกอย่างนี้ห้ามแตะใช่ไหมห้องนี้จับได้อยู่ห้องนี้จับได้หน่อยหนึ่งใช่ไหมจะจับอันนี้นะนี่เราขายเราขอจับอันนี้นะชอบเห็นเราชอบเราชอบอันนี้โอ้อันนี้ซื้อได้ขายได้โหอาจารย์แก้วสิ่งนี้สวยจังเลยอ่ะมันจับนั่นอันนั้นจับมันจับไม่ได้แล้วซิ่งไหมคำแม่อันนี้เพื่อนมาฝากขายพอเราจะจับมาไหนนั้นแพงใช่ไหมแปดหมื่นอุ้ยหญิงพูดสิว่าแปดหมื่นไม่แพงไม่แพงต่อไอเจมาพูดอันนี้30,000โอ้โหบอกสิ30,000ไม่แพงอันนี้นะคะอันนี้นะคะที่80,000นะคะอันนี้คือ80,000นะคะเอาชี้แม่ชี้80,000อันนี้80,000ค่ะไม่แพงบอกสิคะว่าไม่แพงนี่30,000นี่ก็ไม่แพงนะคะอาจารย์แกบอกว่าไม่แพงนะอันนี้ก็ของเรานี่ไม่แพงอันนี้ก็สวยอันนี้เชียงตุงเพิ่งไปอันนี้ก็หลักหมื่นหลักพันอันนี้หลักพันอันนี้ก็ประมาณ3,000-4,000นี่เองอันนี้8,000เดี๋ยวเราหอมเงินกันดีกว่าซื้อ1ผืนแล้วก็ใส่เวียนใส่เวียนกัน1ปีคนละ1วันคนละ1วันแพงเพราะว่านี่เป็นดินน่าจะเป็นดินปักมือดินมือเนาะอาจารย์บัดดีก็เข้ามา
ชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้ไม่แพงอะไรเขาไม่แพงนะคะอันนี้แพงเหมือนไงไม่แพงเหมือนก็เหมือนไม่แพงเอามาฝากขายเขารู้ว่าเราจัดนิทรรศการพวกแม่ค้ามันจะเอามาให้เลยเนี่ยมีสามหมื่นมาอาจารย์แก้วอันนี้ของเขานี่ไม่แพงของเรานี่ไม่แพงหลักพันอาจารย์เด้อๆอันนี้เขาเรียกว่าคนที่เป็นเจ้าของแบบสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องผ้านะคะอาจารย์แก้วผสสมมา40กว่าปีแล้วนะคะอันนี้ตัวจริงเสียงจริงนะคะค่ะแม่แก้วสิริค่ะอาจารย์แก้วสิริวันนี้ขอบคุณพระเจ้านะเปิดบ้านให้พวกเราได้ชมกันค่ะเสียดายหนูไม่รู้เรื่องผ้าเลยถ้าหนูรู้หนูคงจะตื่นเต้นกว่านี้หนูรู้แต่ว่ามันสวยแค่ละค่อยเรียนค่อยๆเรียนอาจารย์แก้วนี่ผ้าอะไรอ่ะอันนี้ผ้าสิ้นมันสิ้นเหรอสิ้นแล้วหนูเป๊ะได้บ่ไปสิเป๊ะเบิ่งกว่าเด้อโอ้สิ้นแล้วสวยจังเลยอันนี้เท่าไหร่คะแม่แก้วจังแก้วต้องลองก่อนนะมันยังไม่เจ็บไอ้นี่มันเจ็บ5,300ประมาณมันสบายมันหายแล้วอ่ะปล่อยปล่อยฮะผ้าหน้าผ้าหน้าเป็นชุดชุดละเป็นชุด 2,500 แต่ว่าอันนี้สิ้นแล้วแต่เด้อนี่สีส้มนี่ก็สวยมันเป็นชุดกันเข้ามาฝากขายพวกพี่น้องเนี่ยไปที่แพงหญิงไม่แพงเลย 2,500 นี่ไม่แพงถ้าของแก้วสิริจะไม่แพงแต่ของเพื่อนฝากมันหลักเงินหลักแสนแต่ความจริงสีส้มนี่ก็สวยแล้วเสร็จแล้วชายแก้วเราจะไปใส่กับเสื้อมันต้องมีเสื้อทำไมตัวนึงอ่ะต้องทำเสื้อเองโอ้ต้องไปแกะไปทำอะไรเองน่ะมันสั้นมาแล้วสวยมากมากค่ะมันสั้นเลยค่ะมันสั้นไปหน่อยค่ะครบแม่สิ้นแล้วเขาก็ใส่แค่นี้นะจันนะไม่ใส่ชุดแต่ตัวค่อยมันสูงเด้มีคนอยากไปอยู่ข้างนอกโอ้ผ้ามีคนอยู่ที่ผ้านู้นต้องดูเฝ้าให้เขาหน่อยจ้ะน้องเป็นไงเจ้าไอ้เฝ้าค่อยแดงกรุงเทพเขามีร้านค้าเข้ามาฝากขายเพราะว่าวันที่18ไม่ถ่ายให้คนในเดียวมาสักไม่ถ่ายต่อต่อก็เป็นเลยมาเขาจะมาดูผ้านี่แหละเขาบอกว่าเขาไม่มีสิ้นงานอะไรอย่างนี้เขาบอกเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งมาให้ขายนะละ30,000จอมยิ่งแพงชอบผืนนี้ค่ะจอมนี่ก็แพงนะจอมไหนจอมมั่งจอมอันนี้ลายม้งค่ะอันนี้เรารู้ชัดเจนเลยอันนี้คือม้งขาวแบ๊กนะก็ช้อปปิ้งได้อันนี้เป็นผ้าสำหรับที่มัดติดกับหลังเวลาเลี้ยงลูกนะคะตัวไหนแม่ตัวนี้เหรอจะเต็มแล้วนี่ไงไอ้ที่เอเอาเอมเอมงเอมงเอมงผมโบกมือเขาสิเวลาเราเจอเขาแล้วไม่เวลาเนี่ยเวลามันมาเราจะทำไงเดี๋ยวเวลาเขาจะให้เราโบกมือทักทายเดี๋ยวไม่มีอันนี้ยังไม่มีอันไหนในจองแล้วคะอันละเด้ออันละเด้อในอันไหนเขาจองแล้วเราไปข้างนอกต่อโอ้ยแม่ซึ่งมาไปทางนี้ค่ะเราเอาคนที่คนไม่อยู่วัดถ้าของนี้เดี๋ยวถ้าอาจารย์แก้วมาจะลองขออนุญาตว่าใส่หมวกนี้ได้ไหมอันนี้เป็นหมวกที่ทำด้วยขนนกขนนกยูงผสมกับอะไรนะเป็นมงเนาะนี่ก็เป็นกระโปรงมงเก่าอันนี้น่าจะเป็นมงเวียดนามกระโปรงจีนประมาณจีนเวียดนามแม่เลยเราไม่ออกจากไหนเราจะได้ถ่ายรูปผ้าบ้างโอเคนะคะวันนี้พามาชมผ้านะคะนิทรรศการผ้าเก่านะคะผ้าที่หาดูยากและเป็นผ้าที่มีเรื่องราวมีประวัติความเป็นมาแยะๆเลยนะคะเพราะนั้นเองก็ใครมีโอกาสมาเที่ยวเชียงใหม่มาเที่ยวนะคะที่บ้านอาจารย์แก้วสิริแต่โดยปกติผ้าราคาแพงผ้าแบบเนี้ยอาจารย์จะไม่เอาออกมาให้ชมนะคะนอกจากวันนี้ที่มีนักศึกษาที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าโดยตรงนะซึ่งมาจากทั่วโลกนะคะที่เขาทำปริญญาเขาเรียกว่าทำรัฐ
รัชนิพนธ์ไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอาจารย์แก้วก็เลยเปิดเป็นเทศกาลให้คนได้ชมกันซึ่งปกติก็คงไม่ใช่จะไปขอดูได้นะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าพาทุกคนมาเที่ยวนะคะมันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเราเนาะเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลเทศกาลผ้าเพราะเราก็เคยจะไปตลาดผ้านะคะไปเที่ยวห้างแต่เราก็ไม่เคยเห็นผ้าที่มีประวัติยาวนานนะคะอย่างที่บอกมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักล้านนะคะก็ขอพระเจ้าพรทุกคนนะคะเอาชมแล้วก็เอาเก็บไปฝันกันแล้วกันนะเพราะมันซื้อไม่ได้เนาะไอ้ที่เราชอบน่ะ 80,000 90,000 เองบอกสิว่าไม่แพงเลยพระเจ้าไม่พอค่ะ